ครูรู้จักค่ะหมูจะหามยาคายเข้ามาสอบถ้ายิงคนนี้กูจะจับมันปล้ำทำเมียมันไม่ใช่เรื่องของมึงรีบพาไปซะต้องไปเข้าเรื่องจะไม่ใช่เรื่องของกระหม่อมกรุงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นลูกของกระหม่อมฉันรู้จักค่ะสวัสดีครับพ่อกินข้าวยังครับพ่อโอ้โหพูดเพราะเชียร์เมื่อกี้จะเกลียดเขาอยู่เลยเรียกเขาไอ้ครูอยู่เลยมีพ่อมากับผู้หญิงไหมครับมากับลูกอ๋อลูกสาวครับครับความรักพ่อไม่พูดเลยลุงท่านจริงๆอะไรเล่าไอ้ครูผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวมึงใช่ไหมใช่ก็ดีมันก็ไม่เห็นจะยากตรงไหนกูอยากได้ลูกสาวมึงมาเป็นเมียกูมึงไปบอกให้ลูกสาวมึงมายอมเป็นเมียกูซะย้ายรอนานขอเดชะลูกกระหม่อมกระหม่อมเลี้ยงได้แต่ตัวหัวใจกระหม่อมเลี้ยงไม่ได้ด้วยการครั้งนี้ก็ต้องถามลูกสาวก่อนว่าเขาจะยินยอมพร้อมใจหรือไม่ถ้าเขาไม่กระหม่อมก็คงปฏิเสธไม่ได้มึงไม่ต้องพูดมากสิวะมึงก็หันไปบอกลูกสาวมึงบอกให้มันมาเป็นเมียกูก็แค่นั้นเองเออไวไวเข้าจ้ากูรังเฮ้าเป็นไงวะมันไหมมันไหมค่ะกระเกดลูกเจ้าได้ยินแล้วใช่ไหมจ้าพี่เจ้าว่าอย่างไรพ่อจ๋าพ่อฟังกระเกดแล้วจ้าองค์ราชบุตรฝันฟ้าทำกิริยาไม่เหมาะสมที่เป็นเชื้อสายกุศุมารชาติการกระทำของเขาเหยียดหยามลูกผู้หญิงอย่างไรกระเกดคนนี้ก็จะไม่มีวันยอมไปเป็นเมียเข้าไปกันขาดพ่อดีแล้วลูกจำพ่อไว้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเจ้าทั้งสองก็รักกันไม่ได้จะไม่นานจังวะขอเดชะไม่ทันใจกูเลยกระหม่อมถามลูกกระหม่อมแล้วว่าไงไว้ครูลูกกระหม่อมไม่ตกลงกระหม่อมช่วยพระองค์ไม่ได้ทุกท่านค่ะเลือกแพ้ทำให้กูไม่ได้หรอโอ้โหโอ้โหจบหน้าละไอ้ลูกกล้าชิ้นหน้ามึงรู้ไหมตั้งแต่กูสองไปเกิดมาไม่เคยมีใครกล้าชี้หน้ากูแม้แต่เสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ไม่เคยทักกับกูแบบนี้แต่วันนี้นะมึงกล้ามาออกมาชี้หน้ากูสองครั้งดีกูจะทำให้มึงได้รู้ว่าโทษของการที่มึงชี้หน้ากูสองครั้งมันคืออะไรเรื่องความโกรธใช่ปะจ๊ะเสียนะ
พ่อรู้ว่าลูกใหญ่โหดแต่พ่อไม่โกรธไม่เกลียดหรือแลมามันกลับมาเบียดมันกลับมาเสียดมาเสียตายยากขึ้นเจ้าตัดนิ้วเกลือไอ้ยะครับก่อนที่ไอ้หานน่ะดงมันจะสิ้นใจตายมันชี้หน้ากูด่ากูไอ้ทรพีมันหมายความว่าอะไรวะไอ้ทรพีมันหมายความว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ครับไอ้ควายเคยรู้อะไรบ้างเนี่ยกูจะกลับไปทูลถามกษัตริย์พ่อเสด็จแม่ของกูว่าคำไม่ทรพีมันหมายความว่าอะไรแต่ทุกคนในสถานที่ต้องฟังคำของกูไว้ไม่ว่าใครอ้ายีหน้าไหนที่มันช่วยนะพ่อครัวของไอ้หานนุ่มถ้ากูสองฝ่ายรู้กูจะตัดหัวมันเจ็ดชั่วโคตร